สวัสดีค่ะพบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่5-9 มีนาคม 2555นะคะในส่วนของตลาดอนุพันธ์เนี่ยก็ยังมองในเรื่องของสินค้าพหุพันธ์เนี่ยยังมีความน่าสนใจอยู่นะคะถึงแม้ว่าหลังจากที่ในส่วนของการออกความเห็นของประธานเฟดเนี่ยที่มีออกมาล่าสุดเนี่ยทำให้ลดการคาดการณ์ในเรื่องของมาตรการ QE ก็อาจจะมีการยกเลิกมาตรการ QE จากเฟดได้ทำให้นักลงทุนเนี่ยดูเหมือนว่าจะผิดหวังแล้วก็ขายทำกำไรออกมาในส่วนของตัวสินค้าพหุพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทองคำแล้วก็โลหะเงินแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองในส่วนของตัวโลหะเคินหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมากกว่า 35% แล้วก็ขึ้นไปทำไฮสูงสุดได้ที่ระดับ 37.46 เหรียญต่อออนซ์โดยทั้งนี้เนี่ยเป็นการปรับตัวขึ้นได้โดดเด่นมากที่สุดในกลุ่มของโลหะมีค่าก็มองว่ายังน่าจะเป็นการพักตัวในช่วงสั้นๆมากกว่าแล้วว่ามองโอกาสที่จะดีดกลับได้ค่อนข้างมากในสัปดาห์นี้นะคะโดยทั้งนี้เนี่ยถ้าเทียบในส่วนของการปรับตัวขึ้นกับโลหะในส่วนของทองคำเนี่ยถ้าดูจากในส่วนของเรโชที่มีความสำคัญแล้วก็นักลงทุนต่างติดตามดูอยู่ก็คือในส่วนของ Gold ต่อ Silver Ratio ก็จะเห็นว่ามีการปรับตัวลดลงของRatio ดังกล่าวเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม2011ลงมาต่อเนื่องนะคะแล้วก็เข้าใกล้แนวรับที่ระดับ46เท่าโดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของค่าเฉลี่ยของเรโชดังกล่าวเนี่ยตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาก็นับกว่า11ปีแล้วเนี่ยอยู่ที่ระดับ60เท่าก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะลงไปที่บริเวณแนวรับ46อย่างที่กล่าวไปเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าหลังจากที่เห็นการร่วงลงมาค่อนข้างแรงเนี่ยกว่า3เหรียญหลังจากที่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ37.46เหรียญต่อออนเนี่ยทำให้ตัวเรโชดังกล่าวเนี่ยมีการดีดกลับขึ้นมาเล็กน้อยโดยทั้งนี้เนี่ยก็ยังสะท้อนภาพอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาโลหะเงินที่มีแนวโน้มที่จะเห็นการปรับตัวของราคาได้ค่อนข้างมากกว่าในส่วนของตัวทองคำประกอบกับถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็มองว่าการพักตัวลงมาที่ระดับเส้นค่าเฉลี่ย MA 25วันแล้วก็75วันหรือว่าที่ระดับ 33-34 เหรียญต่อออนซ์เนี่ยก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะมีการดิ่งกลับขึ้นอีกครั้งดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของตัวราคาโลหะเงินเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบระดับ 37.5 แล้วก็อาจจะขึ้นไปได้ถึงระดับ 39 เหรียญต่อออนซ์ได้ก็คงต้องติดตามดูในระหว่างสัปดาห์นะคะขณะที่ในส่วนของค่าเงินบาทในบ้านเราที่เป็นปัจจัยสำคัญอีกตัวนึงที่ส่งผลต่อทิศทางของราคา Silver Future เนี่ยก็มองว่าในส่วนของค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีโอกาสที่จะแกว่งตัวผันผวนจนถึงอ่อนค่าลงหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแข็งค่าขึ้นไปทำระดับต่ำสุดในรอบ5เดือนโดยทั้งนี้เนี่ยแต่ก็ยังไม่หลุดระดับแนวรับสำคัญบริเวณ30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็มองว่ามีโอกาสที่จะอ่อนค่ากลับขึ้นมาอีกครั้งก็มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางของ Silver Future ที่มีแนวโน้มจะดิ่งกลับตามราคาโลหะเงินที่เป็น Spot Silver ดังนั้นเนี่ยสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนก็แนะนำเป็นการเข้าเปิดสถานะรองในส่วนของ SBJ 12ในช่วงที่มีการพักตัวลงมาแต่ว่าไม่หลุดระดับ 1,050 บาทโดยทั้งนี้ก็ยังมองแนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้นมีโอกาสที่จะเห็นการดิ่งกลับขึ้นไปยังระดับ 1,140 แล้วก็ 1,150 บาทได้ตามลำดับส่วน SET 50ในสัปดาห์นี้เนี่ยมองแนวโน้มก็น่าจะคงแกว่งตัวผันผวนแล้วก็ยังต้องระวังการพักฐานโดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของปัจจัยที่อาจจะกลับมาเป็นแรงกดดันก็คือในส่วนของการสะสมของนักทุนต่างชาติในส่วนของตลาดหุ้นที่รอบนี้เนี่ยขึ้นมาถึงระดับ 60,000
ล้านบาทแล้วก็มองแล้วเนี่ยเกินจากระดับค่าเฉลี่ยที่นักลงทุนต่างชาติได้มีการสะสมในรอบก่อนๆแล้วก็ทำให้เห็นการขายทำกำไรออกมาก็มองว่าต้องคอยติดตามดูว่าจะเห็นการขายทำกำไรออกมาในรอบนี้ในวันไหนแล้วก็มองในส่วนของตัว Set 50เองเนี่ยก็ได้รับแรงกดดันจากในส่วนของการจ่ายเงินปันผลของหุ้นหลายๆตัวที่ทำให้ตัว Set 50ก็มีการดิสคาวต์ลงมาต่ำอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า Set 50 Index Future ในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนนอกจากนี้เนี่ยก็มองในเรื่องของปัจจัยภายนอกก็ยังไม่มีอะไรโดดเด่นมีเพียงในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ยังคงต้องติดตามก็เป็นในส่วนของตัวเลขภาคแรงงานแล้วก็ตัวเลขภาคการผลิตโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขภาคแรงงานเองเนี่ยนักทุนคงจะจับตาดูในส่วนของตัวการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็ในส่วนของอัตราการว่างงานซึ่งจากการสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยมองว่าอัตราการว่างงานเนี่ยน่าจะยังทรงตัวอยู่ที่ระดับ 8.3% ส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่ารอบก่อนคืออยู่ที่ระดับ 213,000 ตำแหน่งก็ทั้งนี้เนี่ยคงต้องติดตามดูว่าจะเห็นการฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจที่รายงานออกมาในระหว่างสัปดาห์หรือไม่ซึ่งถ้าไม่ได้เห็นการฟื้นตัวต่อเนื่องจากครั้งก่อนเนี่ยก็มองว่าอาจจะกลับมาเป็นแรงกดดันต่อตัว Set 50ทำให้มีโอกาสพักตัวได้ตามสัญญาณทางเทคนิคเองที่ก็เริ่มเห็นสัญญาณที่เป็นไดเวอร์เจนต์ในเครื่องมือหลายๆตัวดังนั้นเนี่ยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในSet 50ก็แนะนำว่าน่าจะเลือกเป็นการเข้าไปลงทุนใน Set 50 Index Option ซึ่งมีทางเลือกโดยการลองพุทในสัญญาเดือนมีนาคมที่ราคาใช้สิทธิ์830ถึง840จุดเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงถ้าหากว่าตัว Set 50เนี่ยมีการพักฐานลงมาโดยเรามองแนวรับอยู่ที่ระดับ787ถึง800จุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนักลงทุนที่อาจจะเลือกเข้าไปเก็งกำไรเช่นกันเนี่ยสามารถจะปิดป้องกันความเสี่ยงสำหรับการเข้าทำสถานะลองพุทธถ้าหากว่าในส่วนของดัชนี Set 50เนี่ยดีดตัวขึ้นแรงต่อไปแล้วก็ยืนเหนือระดับ840จุดในสัปดาห์นี้นะคะก็ฝากเอาไว้สำหรับในส่วนของโลหะเงินที่มีแนวโน้มจะดีดกลับแล้วก็ในส่วนของ Set 50ที่มีโอกาสจะพักฐานในระหว่างสัปดาห์แล้วก็พบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในสัปดาห์หน้าค่ะ